ป้องนวัสหลังจากที่รับบทพระเอกมากภรรยาค่ะนอกใจมานับไม่ถ้วนค่ะจนได้รับตำแหน่งล่าสุดนี้ป้องนวัสเองได้เผยชีวิตจริงที่ไม่เหมือนละครนะคะพระเอกอีกหนึ่งคนที่ได้รับบทบาททีไรเนี่ยต้องเป็นบทบาทที่นอกใจภรรยานับไม่ถ้วนค่ะจนแฟนละครต่างมอบฉายาให้ว่าเจ้าชายวงการนอกใจเมียค่ะถึงแม้ว่าหนุ่มป้องเองจะรับบทเป็นหนุ่มสุภาพบุรุษอ่อนโยนรักภรรยาก็ไม่ปังเท่าเรื่องที่หนุ่มรับบทบาทนอกใจภรรยาซะงั้นล่ะค่ะแต่ละครดังพุแตกกันเลยทีเดียวแต่ละเรื่องที่ว่ามาให้คนดูนึกหน้าพระเอกในบทบาทนอกใจภรรยาแล้วก็ต้องนึกถึงหนุ่มป้องขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆแน่นอนแล้วค่ะที่รับบทพระเอกมากภรรยามาแล้วหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามนางฟ้าอีสากับดักเสน่หาเพิงบุญเมีย2018และกับเรื่องล่าสุดก็คือวันทองนั่นเองซึ่งหนุ่มป้องเองนะคะได้เผยว่าคือผมรับเล่นละครมาก็หลายเรื่องนะครับหลายบทบาทเลยแต่บทบาทที่แฟนๆชื่นชอบและอินกันเป็นพิเศษก็คงจะเป็นบทบาทในแนวเจ้าชู้ครับจนทำให้ผมเนี่ยได้รับฉายาเจ้าชายแห่งวงการนอกใจเมียเลยซึ่งตอนที่ผู้ใหญ่ติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าเอออีกแล้วหรอแต่เราก็มานั่งคิดๆดูว่าถ้ามาแนวนี้แล้วเนี่ยบทบาทคุณแผนถือว่าเป็นที่สุดแล้วครับเขาก็เป็นตัวพ่อของความเจ้าชู้ที่ทุกคนนึกถึงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขอไปให้สุดละกันต้องทำความเข้าใจกับบทละครในยุคสมัยนั้นเรื่องการมีเยอะอะไรแบบนี้คือมันเป็นเรื่องดีทำได้ก่อนที่เราจะสมบทบาทเราก็ต้องสร้างความเชื่อในหัวเราก่อนอย่าไปรู้สึกผิดในการมีภรรยาเยอะต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เจ๋งด้วยซ้ำเพราะมันคือการเสริมสร้างบารมีทำให้ตอนที่เราแสดงออกมาเราจะรู้สึกผิดกับการมีหลายภรรยาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเกิดยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเราเกิดยุคนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมถ้าในยุคสมัยนี้การมีสามีเดียวภรรยาเดียวก็คือดีที่สุดครับนอกจากนี้ป้องยังเผยว่าชีวิตจริงเจ้าตัวเองเนี่ยก่อนนั้นอาจจะเคยเจ้าชู้บ้างตามภาษาผู้ชายนะคะยอมรับว่าในช่วง20ต้นๆเนี่ยเที่ยวหนักโตแล้วก็มีช่วงนึงที่มีแฟนต่างชาติไปถ่ายละครที่เมืองจีน4เดือนเขาเป็นนักแสดงส่วนแฟนฝรั่งเองเนี่ยก็เคยมีแบบเป็นคนสเปนนานมาแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเพราะว่าสนุกส่วนนึงแต่พอ30ไปปลายแล้วเนี่ยความสนุกมันเริ่มเปลี่ยนไปครับบางทีการได้อยู่บ้านดูหนังเฮ้ยมันสบายกว่าการที่เราจะออกไปเหนื่อยไปเมื่อยเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวนี้บางทีนอนดีกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแบบว่าเรามีความรู้สึกโตแล้วเจ้าชู้จนทำให้ไม่มีภรรยาหรือเปล่าก็อย่างนี้นะครับช่วงนี้ก็ที่บอกแหละครับ30ไปปลายหรือ40ต้นๆพอวันที่อยากจะมีหรือมีได้มันก็ไม่มีไงครับความรักบางทีเนี่ยมันไม่ลงตัวซะเลยเหมือนมันจะไม่ใช่ฉันรักเธอหรือว่าเธอรักฉันมันคือเรารักกันและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากค่ะ